ค่ะติดตามพี่เตยครับความรู้สึกวันนี้หน่อยครับผมเป็นยังไงช่วงเช้าตั้งแต่เช้าแล้วเป็นความรู้สึกใหม่ครับคือผมก็ไม่ความรู้สึกใหม่ที่พูดก็คือเหมือนผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเพราะเราก็เล่นแต่ดนตรีครับแล้วก็ความรักมันก็เป็นของคู่เราอยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยการที่มาแต่งงานกันมันทำให้มันมีความรู้สึกใหม่เกิดขึ้นในใจผมก็เลยยังแบบพยายามกรองว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรผมอธิบายไม่ถูกเลยแล้วลงดีก็สำหรับเมื่อเช้านี้ก็มีแต่ความซาบซึ้งเต็มไปหมดเพราะว่าแบบมันกับญาติญาติด้วยกับเพื่อนๆด้วยบางทีเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องความรู้สึกกันเยอะเท่าไหร่จนกระทั่งถึงวันสำคัญของเราก็แบบเราได้คุยกันนอกจากเรื่องแบบเรื่องคำพูดมันเหมือนสื่อสารกันได้ด้วยสายตาแล้วก็ความรู้สึกมันมีแต่ความซาบซึ้งกันมาเช้าร้องไห้กันเห็นด้วยเหรอคะพี่ปั๊บหน้าเหมือนอมบวยเลยเออผมก็ไม่เข้าใจอ่ะผมก็เคยสมมุติว่าไม่ถึงคิดว่าเขาถามแล้วว่าหมายถึงว่าผมก็เคยไปร่วมงานแต่งงานของที่ผมเคารพแล้วก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาไม่ถูกไหมไม่น่าอินคือพูดจริงๆนะก็รู้ก็คบกันอยู่แล้วก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้ผมว่าเออผมก็พอเข้าใจว่ามันคือความรู้สึกแบบไหนแต่คือผมเรียบเรียงไม่ถูกก็คงตื้นตันด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณครับเป็นเรื่องความขอบคุณที่เหมือนคนที่มาเขาก็ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยแล้วเขามีแต่ความรักอ่ะเราก็ไม่รู้จะส่งความรู้สึกนั้นกลับไปยังไงยิ่งขอบคุณเรื่อยๆมันก็รู้สึกแบบมันเออทำไมเราเขาเรียกว่าทำไมเราแบบโชคดีที่มีคนเมตตาโชคดีที่มีคนคอยแบบสนับสนุนอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ผมสองคนมันก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นดาล็อกแบบเหมือนมีมันเข้ามาแล้วคำถามแบบจบในนั้นก็ใช่ไหมใช่เกิดแล้วนะคะตอนนี้จิกหมอแล้วค่ะจิกเบาะแล้วค่ะผมก็พอมานั่งทบทวนดูมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันแต่ถ้ากลับมาย้อนดูมันก็มีความน่ารักอยู่ก็ต้องเป็นเขาอะครับไม่ก่อนย้ายออกไปวันนั้นทำไมเราถึงเก็บเขามาไม่ทิ้งเขาไว้กลางทางอันนี้ก็ท้องฟ้าอันนี้ก็เตรียมมาตอนนั้นมันคือมันความคิดยังไงมันเหมือนจังหวะเลยพี่มันคือมันเหมือนว่าเราผมถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จผมก็เออก็น่ารักดีก็ทำงานเราทำงานกับนางเอกมิวสิกวิดีโอหลายคนทุกคนก็น่ารักแต่ก็มีเหตุให้ต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วก็โดนบังคับให้ต้องเหมือนต้องเอาความรู้สึกมาอยู่ร่วมในจุดเดียวกันอีกใช่มันก็เลยเหมือนตรงนั้นแหละที่ผมคิดว่ามันก็จบแบบในเรื่องก็คือกลับมาเจอกันมั้งอะไรผมมีส่วนในการเลือกด้วยอ่ะอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราเลือกเองเลย 100% อะไรเงี้ยคือทุกคนก็ช่วยกันครับที่ค่ายด้วยหัวหน้าเราด้วยพี่สันเองด้วยอะไรเงี้ยครับคือจังหวะก็คือตอนแรกจะเป็นน้องอีกคนนึงแล้วน้องก็ต้องมีธุระไปต่างประเทศต้องไปเรียนหรืออะไรสักอย่างนึงก็ไม่ได้ก็เลยจริงนะครับตอนนั้นไม่เคยเล่าให้เตยฟังว่าคือโทรแบบเลื่อนคิวได้ไหมน้องคนนั้นเขาจะไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยไม่ได้เลยโอเคไม่ได้แต่คือที่ค่ายเขาก็เคยส่งรูปเตยมาแล้วแต่เราคิดว่าเตยต้องแพงเพราะว่าตอนนั้นเตยเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์แบบสินค้าไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบแพงเลทราคาคือแบบคือด้วยงบประมาณนะผมว่าทุกคนทำโปรดักชันต้องเข้าใจดีว่าบางทีมันก็
นั่นแหละครับอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่เขารับน่าเคยก็ลดราคาให้หรือว่ายังไงครับเฮ้ยแต่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ก็ราคาปกติแหละแต่ไม่ได้แบบโอเคแบบพวกคุยกับพี่สันหัวหน้ามันคงสุดท้ายแล้วเนาะต้องจะต้องถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าพี่ป้องตอนนั้นต้องขอบคุณผมไม่ดีกว่านะคาแรคเตอร์ตรงด้วยครับจริงตอนนั้นคือเป็นนางเอกหรือว่าตอนนี้เป็นนางเอกจริงๆย้อนกลับไปไหมคะว่าเอิ่มมันก็มีวันนี้เกิดขึ้นวันนี้นะอะไรอะเตยก็คือเรื่องนี้เตยกับพี่ป๊อปคุยกันค่อนข้างที่จะบ่อยอะค่ะแล้วด้วยในช่วงเวลาระหว่างทางที่เราคบกันมามันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเหมือนพอเรามาตกตะกอนดูแล้วมาคุยกันจนเหมือนแบบมันงวดแล้วก็เชื่อว่าหลายๆเรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมนะใช่มันก็มีเรื่องแบบ เรามันก็ดูแบบเว่อร์แต่เราก็อาทิเช่นที่เรารู้สึกว่าที่ไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญสมมุติว่าล่าสุดเหมือนเราไปเจอพี่ที่เราเคารพคนนึงเขาก็ทำงานอยู่เหมือนเป็นจะบอกว่าไงดีก็คือทำงานอยู่ใน product ที่เราทั้งสองคนเนี่ยเคยเป็นแบบ presenter เหมือนกันแล้วก็คือเคยนั่งคุยกันว่าแล้ววง Potato เนี่ยก็เกิดจากโฆษณาชิ้นนี้เตยก็เกิดโฆษณาชิ้นนี้แล้วก็เรามีถูกยอมรับแล้วก็มีคนรู้จักกับโฆษณาแล้วก็เราก็มาเจอกันผมก็ยังได้เป็นพรีเซนเตอร์ต่อตัวเตยเองก็ยังได้เป็นพรีเซนเตอร์อีกมันก็แบบมันก็แปลกดีเนาะแล้วก็มาเจอพี่เขาที่เป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องน่ารักดีแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆอีกจริงมันมีเยอะเหมือนกันนะครับถ้ามาคุยกันเองก็จะแบบเด้อตัวนั้นแต่ว่าผมเล่าไปแล้วผมว่ามันจะกระจีพี่นะครับประมาณนั้นอะต้องเป็นจังหวะชีวิตแหละอะไรที่ทำให้พี่ปั๊บอะไรที่ทำให้พี่ปั๊บประทับใจเลยจังหวะนี้แหละเอาแบบไม่ปลดอะผมว่าเขาก็น่ารักอันดับแรกก็คือหน้าตาเขารอยยิ้มเขามันเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกสบายใจแต่สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นอะมันก็เป็นเรื่องของความกตัญญูสิ่งที่เขาต้องเสียสละให้ครอบครัวพอเราได้คุยแล้วก็รู้ว่าคนที่เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สุขสบายอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีอ่ะแล้วผมเองอาจจะไม่ได้ลำบากมากแล้วก็มีพ่อแม่ที่ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายคือเราพอมีพอกินแต่เตยเขาต้องเหมือนเลี้ยงทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เราอยากดูแลเขาใจมันรู้สึกแบบนั้นก็รู้สึกเท่ดีแล้วแฟนล่ะทำไมถึงเป็นพี่ปั๊บทำไมเป็นพี่ปั๊บอย่างแรกเลยตั้งแต่สิ่งที่แต่ประทับใจพี่ปั๊บตั้งแต่ก่อนที่จะคบกันนะคะคือพี่ปั๊บเป็นคนให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นเหมือนสมมติง่ายๆเวลาเราอยู่ในกองถ่ายเนี่ยพี่ปั๊บคือให้เกียรติทุกคนพี่ที่เป็นทีมแบบสวัสดิ์ช่างไฟคือพี่ปั๊บน่ารักกับทุกคนหมดแล้วพี่ปั๊บก็ให้ความสำคัญกับในทุกๆตำแหน่งเพราะฉะนั้นเตยเองเนี่ยอันนี้อาจจะเคยพูดไปแล้วคือตัวเตยเองเตยก็เคยทำงานเป็นแบบเอ็กซ์ต้าแบบ800 500อย่างเงี้ยเราก็พอเข้าใจว่าสิ่งของเราคือมันเป็นการเติมเต็มงานให้มันได้ออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดแต่แบบพอเราเห็นว่ามีพี่ที่เขาเป็นเบอร์ใหญ่มากๆอย่างเงี้ย เหมือนเห็นเหมือนให้เกียรติเอานี่เรื่องจริง เหมือนเราให้เกียรติคนตัวเล็กๆให้เกียรติคนที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เรารู้สึกแบบประทับใจเขาตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าพี่ปั๊บก่อนที่จะคบกันช่วงแรกๆเขาบอกเลยว่าเราเต็มที่นะวันนี้เราเต็มที่ยังไงถึงแต่งงานไปมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเขาก็จะเต็มที่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ที่คบกันซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นก็มีเปลี่ยนไปบ้างเล่นมันก็มีบ้างไม่หรอกเราก็ใส่เกียร์เลยที่เราต้องเผชิญใส่เกียร์เลยมาถึงใส่เกียร์ก็มีความรักแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่อะไรอย่างนี้ความแข็งที่ครอบครัวเป็นยังไงวันมะรืนผมไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วครับใช่ผมต้องไปทำงานต่อครับผมก็ใจผมก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ก็เตยตอนนี้ก็ติดถ่ายละครอยู่
ด้วยครับมีลูกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ดีกว่าจะถ่ายเสร็จก็มีเลยเดี๋ยวมีได้มีก็อยากมีเร็วๆแต่อยากมีไหมคะคะก็อยากมีค่ะอยากมีค่ะแต่ก็เดี๋ยวขอแบบเคลียร์งานเคลียร์อะไรต่างคนต่างให้แบบโปรๆกับค่อยว่ากันประมาณตอนไหนครับกลางปีหน้าหรือประมาณแผนแบบคร่าวๆว่าละครเสร็จมาเมื่อไหร่ก็ไม่เลยอยู่ที่น้ำยาผมด้วยต้องพยายามอยู่ใช่โอ้ยเช็คแล้วเช็คแล้วได้อยู่เนาะก็คือฟิตจริงๆช่วงนี้มันฮันนีมูนอาจจะลำบากนิดนึงแต่เคยแอบวางแผนไหมครับว่าถ้าเกิดจริงๆอยากไปที่ไหนกันไม่เลยครับไม่มีเรื่องนี้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนเดินทางกันค่อนข้างเยอะมาก่อนหน้านี้เราด้วยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบฮันนีมูนที่ไหนอะไรตอนนี้แค่เหมือนต้องทำงานแหละเพราะช่วงก่อนเหมือนหยุดมาพักใหญ่ใช่ครับแล้วก็เห็นหน้ากันบ่อยมากครับแล้วช่วงนี้ก็เริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วด้วยเพราะว่าทำงานหนักทั้งคู่ฝากของมั้ยงานวันนี้เป็นยังไงวางไว้ได้ดั่งใจยังไงไหมก็งงใช่ไหมมันก็เป็นไปแบบเหมือนไปจนเหมือนรวมสิ่งที่ผมกับเตยชอบนะครับเวลาเราไปเที่ยวผมชอบถ่ายรูปผมก็อยากเอารูปมาใช้เราชอบวาดรูปก็เอารูปวาดมาใช้เราชอบงานศิลปะเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาผสมแล้วก็เราอยากให้คนเข้ามาเหมือนเขาไม่ได้เหมือนมางานแต่งนะครับเหมือนมาแล้วก็เหมือนสบายๆเหมือนมาดูเหมือนมาฟังเพลงเหมือนมาคุยกันดนตรีแกลเลอรี่ใช่อะไรเงี้ยเอาเพื่อนมาเจอกันอธิบายไม่ถูกเลยครับยำอะไรกันแต่แบบส่วนหนึ่งคือเราอยากให้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาได้เห็นสถานที่ที่เราเคยไปเที่ยวได้เห็นประสบการณ์คล้ายๆกับที่เราเคยได้เห็นได้ไปเที่ยวมาก่อนด้วยค่ะแสดงว่าในคือรูปที่ถ่ายที่ใช่ค่ะก็เป็นรูปที่พี่ป๊อปถ่ายเองนะอาจจะมีแบบเอามาแบบเพิ่มสีเพิ่มอะไรAfter Effectนิดหน่อยไม่เห็นมีเลยหรอกการอ้าวเหรอไม่มีเปล่าไม่น่ามีมาเซอร์ไพรส์ออกมาตอนรอค่ะขอเถอะค่ะวันนี้หลังจากนี้ไปแต่งงานแล้วก็มีรูปนี้มั้ยมีต้องแต่ทีเนี้ยอิสระภาพแล้วล่ะบางทีมันก็ต้องรู้สึกเอ๊ะมันต้องตื่นก่อนนะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอวันนี้มันมาถึงแล้วเราได้มีการคุยกันมั้ยครับว่าสัญญาหรือว่าเราคุยไหมอ่ะเราได้พูดอะไรกันบ้างหรืออยากพูดตอนนี้ไหมคะพี่ปั๊บมีอะไรอยากจะบอกอยากจะบอกเจ้าสาวไหมคะก็ฟังลุ้นๆมากตื่นเต้นลุ้นตามถ้าเตยคิดก่อนให้เตยบอกผมคิดว่าการแต่งงานเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผมตัวผมเองรู้สึกว่ามันเดินมาถึงแล้วหลังจากนี้ผมรู้สึกว่าเราก็ยังต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆผมกับเตยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรายังค่อยๆแบบใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่อยากใช้คำว่าประคองนะครับใช้คำว่าแบบล้มด้วยช่วยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตามความเป็นจริงนะจะวันหนึ่งเราจะโทรหาเขาเมื่อก่อนอาจจะ10รอบแต่ว่าวันนี้อาจจะเหลือ3รอบแต่มันไม่ได้แปลว่า3รอบเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจกันมันเกิดจากบางสิ่งที่อาจจะต้องทำให้มันเกิดเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยคือผมว่าเราพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ผมตั้งมั่นว่าไม่ว่ามันจะร้ายหรือมันจะดีอะไรเงี้ยก็จะอยู่เป็นบัดดี้ไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่ต้องกังวลไม่อยากให้เขากังวลเยอะอยากให้เขาสบายใจ
ลุยไปเต็มที่ล้มก็เราก็จะล้มด้วยกันแต่ว่าลุกเราก็ลุกไปด้วยกันประมาณนี้ครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหลักยึดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาเราเถียงกันเรายังรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นวันไม่ดีแต่มันไม่ได้แปลว่ามันคือทั้งหมดไงมันก็มีวันที่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เราจะพยายามคุยกันแบบนี้สำหรับผมนะครับจะดูแลไปเลยก็เนี่ยมันฟึบแล้วก็ชิ่งเข้าไปแล้วเออหลักเตยน่ะเนาะลุยเตยกันร้องไห้ร้องไห้หน้าเฮ้ยเนาะค่ะก็ก็พี่ป๊อปก็เราคุยกันตลอดเนาะแล้วเราก็คุยกันแบบจริงจังคุยเรื่องพวกนี้ตลอดเตยไม่ได้เชื่อเรื่องวันนี้เตยไม่เชื่อคำว่าตลอดไปเพราะว่าแบบสุดท้ายต่างคนต่างก็ต้องจับกันแต่เตยจะทำทุกวันที่มันดีที่สุดเท่าที่เตยทำได้ดีมากดีมากครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆครับนี่ไปอะไรนะครับหอมหนูเหรอคะถ้าบอกจริงพอแล้วครับถามคนนี้ก็เออได้